สวัสดีค่ะวันนี้คุณพ่อจัดโต๊ะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะมากินข้าวที่บ้านค่ะเพราะว่าคุณพ่อกินเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังค่ะเพราะว่าเป็นวันที่คุณพ่อว่างค่ะก็เลยนัดเพื่อนมาทานข้าวที่บ้านกับข้าววันนี้คุณพ่อทำทุกอย่างเลยนะคะคุณพ่อจัดการเองเลยค่ะจัดสุดฝีมือเห็นแล้วปลื้มไปด้วยความสุขนะคะเห็นไหมคะวันนี้เรียนรีวิวบ้านนิดหนึ่งนะคะนี่ห้องรับแขกนะคะนี่ห้องรับแขกค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนน่าจะเห็นใช่ไหมคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะคุณพ่อเป็นคนทำเองวันนี้คุณแม่สบายอยู่เฉยๆคอยรับประทานอย่างเดียวโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ